ไหนเหมือนกับคัมภีร์ในพระไตรปิฎกตั้งแต่นาลันทาอะไรที่ท่านอาจารย์เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยนะเราไม่อยากจะเห็นกุลบุตรกุลธิดาได้ขาดหายไปในเรื่องของศึกษาพระธรรมวินัยเราก็เลยเน้นศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในอาการเนี่ยอย่างการยืนการเดินการนั่งการนอนอย่างเงี้ยตื่นเช้าตีสี่เคาะระฆังทำวัดสวดมนต์เสร็จแผ่บุญแผ่กุศลเมตตาปกิจแล้วก็เมื่อ2วันนี้ก็เลยฝึกโยคะให้ด้วยถ้าใครอยากจะฝึกโยคะต้องตื่นแต่เช้าเหมือนกับนักบวชเนี่ยตมาก็ฝึกโยคะให้ขบวนท่าจริงๆเยอะ20กว่าขบวนท่าแต่ว่าได้ไปแล้วประมาณ6ขบวนท่าเท่านั้นเองอันนี้ก็คือทำให้เลือดลมเส้นเอ็นทั้งหลายครับขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีณเวลานี้อีกครั้งหนึ่งขณะนี้อาตมาภาพต้องขอโอกาสนำเสียงสัญญาณมาที่ส่วนกลางที่เรากำลังจัดออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้เพื่อมาปรารภพูดคุยสรุปถึงกิจกรรมในวันนี้ร่วมกับท่านองค์พจนกรโกศลซึ่งกำลังนั่งบรรยายอยู่ร่วมกันในขณะนี้ให้กับท่านสาธุชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับท่านองค์พจนกรครับบรรยากาศที่เราได้เห็นแล้วก็พร้อมๆกับญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมอยู่นี้ท่านองค์พจนกรครับจะบอกอะไรกับญาติโยมเราครับตรงนี้สำคัญที่อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้อนุโมทนาบุญครับครับท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวสำหรับงานโดยเฉพาะกุลบุตรที่บวชเพราะว่าได้สืบทอดประเพณีนะฮะและโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้สถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีของเราเนี่ยได้ทำการถ่ายทอดเพื่อที่จะได้ฟื้นนะฮะฟื้นให้เข้มแข็งนะครับฟื้นประเพณีต่างๆนะครับการช่วยกันสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยของเราที่มีพระพุทธศาสนาเป็นแกนกลางครับฮะคือก็อย่างที่ต้องขอบคุณท่านพระอาจารย์พระมหาบุญพระอาจารย์มหาบุญร่วมครับปุญญมโนนะครับที่ท่านได้เมตตามาร่วมเป็นพิธีกรในทางภาคสนามครับแล้วก็ถือว่าท่านก็ได้ทำงานสื่อทางพระพุทธศาสนาอีกแรงหนึ่งครับนะครับก็ในนามสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีวันนี้ท่านผู้อำนวยการสถานีท่านได้นำมาเองเลยครับ เพื่ออะไรครับก็สืบเนื่องจากว่าเชียงใหม่เราเนี่ยเราทราบกันทั่วประเทศแล้วและคนก็ตื่นรู้กันทั้งประเทศว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดครับซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ทำให้พี่น้องรู้สึกอบอุ่นครับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพระพุทธศาสนานี่มีพระคุณยิ่งนะครับกับคนในพื้นเมืองนี้แล้วก็เป็นการอนุรักษ์สืบทอดตามโบราณกาลครับท่านอาจารย์ครับครับผมครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่เรายังถ่ายทอดให้กับญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามรับชมครับเป็นโครงการบรรพชาอุปสมบทนะครับครับสืบศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติโอ้ตรงนี้เป็นการสำคัญถ้าเรามองว่าในขั้นตอนที่เราได้เริ่มต้นที่เราได้ประกาศกับญาติโยมไว้นะฮะเริ่มต้นก็คือเราปลุกให้ตื่นครับปลุกให้ตื่นก็คือปลุกจิตสำนึกนะครับปลุกจิตสำนึกของความเป็นคนไทยพุทธเนี่ยให้เข้มแข็งครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าพลังแห่งชาวพุทธที่เข้มแข็งเนี่ยนะครับจะก่อเกิดความสงบสุขในประเทศชาติได้อย่างแท้จริงใช่เหมือนกับอดีตที่บรรพบุรุษบรรพชนอนุรักษ์และสืบทอดมาครับโดยเฉพาะที่วัดเจ็ดยอดนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดแห่งประวัติศาสตร์ครับที่ถือว่าพระเจ้าอยู่หัวในอดีตในยุคนั้นเจ้าเมืองแห่งอาณาจักรล้านนาครับผมนะครับได้เป็นผู้ที่ปักหลักนะฮะทางพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งทีเดียวครับครับท่านครับครับท่าน
ผู้ชมทุกท่านณขณะนี้ที่บริเวณปรัมพิธีจัดงานนั้นทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพปริยัติในฐานะเป็นองค์ประธานก็ได้คลิปผมผู้ที่จะบวชนาคเนี่ยได้เสร็จสิ้นหมดแล้วพร้อมด้วยท่านประธานโครงการคือท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์พิระยานนท์แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการวัฒนธรรมจังหวัดนะก็ได้คลิปผมเรียบร้อยนี่พระอาจารย์บุญร่วมครับที่เห็นในภาพอาจารย์ครับพระอาจารย์บุญร่วมบุญยมโนฮะท่านก็มีส่วนร่วมในการคลิปผมให้กับนาคทั้งหลายในทุกๆรูปด้วยแล้วก็เดี๋ยวพระสงฆ์ที่เป็นทีมงานก็จะได้ทำการปลงผมในช่วงต่อไปในนี้เป็นภาพบรรยากาศที่หาชมแล้วก็ทำได้ยากครับคือการถ่ายทอดในวันนี้เนี่ยเป็นโครงการบรรพชาและก็อุปสมบทนะครับศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติครับรัชกาลรัชกาลที่10นะครับครับผมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ครั้งที่2จัดที่วัด7ยอดนะฮะซึ่งเป็นพระอารามหลวงครับผมอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฮะนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับท่านอาจารย์ครับเมื่อพิธีการคลิปผมแล้วก็ปลงผมนาคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในช่วงพิธีที่จะต้องดำเนินการต่อจากนี้ไปนะก่อนที่จะสิ้นสุดเวลาถ่ายทอดออกอากาศสดก็คือการกล่าวขอขมากรรมครับท่านองค์พระชนกรโกศลครับนะครับกล่าวขอขมากรรมซึ่งจะเป็นพิธีไม่ยาวนะสั้นๆและจากนั้นเนี่ยก็จะปิดการถ่ายทอดสดในช่วงท้ายแต่ก่อนจะปิดการถ่ายทอดสดนั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนเชิญท่านประธานโครงการคือท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีรยานนท์แล้วก็หัวหน้าคณะทำงานหรือประธานคณะทำงานคือท่านคุณโยมวุฒิสารนะฮะได้มาพูดคุยกันในรายละเอียดต่างๆฟังแนวคิดฟังถึงจุดมุ่งหมายของการจัดทำโครงการเช่นนี้จากท่านประธานเลยว่าท่านมีแนวความคิดอย่างไรแล้วท่านที่ท่านองค์พระชนกรเท่าที่มองเท่าที่ติดตามมาเนี่ยท่านองค์พระชนกรมองยังไงครับเกี่ยวกับโครงการแบบนี้ฮะคือโครงการแบบนี้เราต้องมองเป็นลำดับขั้นอย่างที่ดีดีทีวีเราจุดยืนเราก็ได้ประกาศไปทางสาธารณชนแล้วว่าเราเป็นทีวีเพื่อที่จะมีจุดประสงค์ทำให้พระพุทธศาสนานั้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับจุดมุ่งหมายคือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใช่ไหมครับสองก็คือมีธนาคารชาวพุทธนะฮะที่เป็นจุดศูนย์รวมในเรื่องของการทำงานนะฮะเพื่อที่จะได้มีกองกำลังของชาวพุทธที่เข้มแข็งในยุคปัจจุบันนะครับคือปฏิเสธไม่ได้อันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ปากท้องของชาวพุทธเป็นปากท้องของชาวพุทธนะฮะถ้าเราไม่มีกองทุนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างคล่องตัวเนี่ยนะครับต่อไปในวัดวาอารามจะอยู่ไม่ได้ร้างครับร้างเพราะว่ากองทุนตัวนี้อนาคตเนี่ยจะมีส่วนที่จะทำให้รักษาพระพุทธศาสนาโดยการสร้างศาสนทายาทได้มั่นคงครับท่านอาจารย์ครับต้องครับทุกวันนี้สถานการณ์ในภาพรวมเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับวัดร้างนี่เยอะมากใช่นะฮะแล้วก็เรามีปัญหาเรื่องวิกฤตของศาสนทายาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่จะให้ศาสนทายาทอยู่ได้อย่างมั่นคงเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือจะต้องมีกองทุนครับผมนะฮะมีกองทุนเพื่อที่จะทำนุบำรุงในพระพุทธศาสนานี้อย่างเข้มแข็งและก็มั่นคงครับและทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารภมาทั้งหมดเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อประการสำคัญก็คือว่าเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกต้องครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติถูกต้องแล้วก็การเฉลิมพระเกียรติแบบนี้เนี่ยเราจะต้องประกาศให้ญาติโยมได้เข้าใจว่านี่คือการแสดงออกใช่นะฮะที่เป็นการแสดงออกที่ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าชาวพุทธที่เชียงใหม่เขาทำอะไรครับผมใช่ไหมครับก็ต้องอาศัยสื่อโดยเฉพาะสื่อที่การันตีคือสื่อทางสถานีโทรทัศน์และเรายังมีการเผยแผ่ผ่านทาง YouTube ครับทาง Facebook ทาง Facebook ครับท่านสามารถเข้าไปชมได้ตอนนี้เลย